าจะถามเลยแม่จะมีอะไรบ้างประกอบด้วยอะไรบ้าง1คืออะไร1 1คืออะไรเผือกตะโก้เผือกเลยอันนี้เหรอใช่เมนูใหม่เมนูใหม่เป็นเริ่มแรกของร้านแม่เลยนะถูกต้องเลยนะนี่คือเมนูใหม่แล้วนะเอาตะโก้มาไว้วางไว้ชั้นล่างเป็นฐานเป็นฐานล่างแปลว่าต้องมีชั้น2ก็ต้องชั้น2เอาอะไรคะสาคูใต้ของมีชื่อของที่ร้านสาคูใต้ลำไยจินตนาการไปจะมีตะโก้เป็นฐานล่างครับวางที่เป็นที่2สาคูลำไยแค่2อย่างเหรอยังไม่ได้ยังเอาอะไรจ๊ะแม่ไม่ได้ปิดด้วยกล้วยไข่เชื่อมโอ้อันนี้ไข่ดีมาปิดข้างบนมาวางข้างบนเป็น1 2 3ชั้นจบแล้วดิยังอะไรอีกอ่ะยังไม่จบทำไงอีกต้องมีเกล็ดหิมะใส่เข้าไปด้วยนี่สุดท้ายลูกเท้าเกล็ดหิมะลงมาข้างบนอีกทีนึงครับเมนูใหม่นะครับอ้าวชมเลยเป็นอย่างนี้มาฮะนี่ครับเมนูใหม่ทางร้านเมนูใหม่นะที่บอกว่ามีชั้นอยู่ข้างล่างข้างล่างจะเป็นตะโก้แล้วก็สาคูลำไยข้างบนสุดก็เป็นกล้วยไข่เชื่อมที่ว่าเป็นไข่ดีทั้งหมดครับผมแล้วก็มาเป็นตัวเกล็ดหิมะอันนี้คือเสร็จเป็นอย่างนี้ครับผมมันก็เลยเป็น3ความสำเร็จของคุณแม่ใช่ค่ะที่ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ขายดีมาอยู่ในนี้ใช่ชิมครับชิมแล้วครับไม่รู้จะตักเจออะไรอ่ะเนาะมันได้ลุ้นด้วยเอาว่าแค่ตัวเกล็ดหิมะก็อร่อยแล้วก็จะสนุกไปเรื่อยๆก็จะสนุกแล้วก็กินไอติมชั้นแรกอ่ะเกล็ดน้ำแข็งแล้วก็ไปเจอกล้วยไปเจอตัวนี่สาคูลำไยมาแล้วสาคูมาแล้วมาแล้วนะฮะมันรวมความอร่อยไว้อยู่ในถ้วยเดียวแล้วอ่ะแต่ผมกว่าจะไปถึงตะโก้ผมว่าปากผมเย็นไปหมดแล้วอ่ะสนุกเลยเย็นๆนี่ได้หมดเลยผมว่าได้เจอสนุกเท็กเจอร์ที่หลากหลายนะมีกล้วยหนึบๆมีสังไก่ด้วยนุ่มๆข้างล่างความดั้งเดิมเลยตะโก้สุดยอดแล้วแม่ตั้งราคาไว้เท่าไหร่เป็น130ไม่ใช่69พอแล้ว69บาทเอาแล้วมีชื่อหรือยังครับเนี่ยอยากตั้งชื่ออยากให้คุณช่วยตั้งชื่อให้หน่อยอันนี้โอ้อยากตั้งชื่อมันตั้งยากมากเลยเพราะว่าลำไยบ้างก็เชื่อมก็มีชื่อเฉพาะหมดเลยแล้วก็หลากหลายเลยหลากหลายแล้วจะตั้งยังไงดีอ่ะตั้งให้ไงดีเอาอย่างนี้เราเห็นอันดับแรกแล้วมันเด่นมากเลยไม่เคยมีก็คือความเป็นกะทิเอามาทำเป็นเกล็ดหิมะนี่ตั้งเป็นเกล็ดหิมะนำไว้ก่อนเกล็ดหิมะแล้วตรงนี้เป็นความสำเร็จของแม่เดือนค่ะแม่เดือนเป็นผู้หญิงใช่สุดยอดแห่งความเป็นผู้หญิงคือราชินีเกล็ดหิมะราชินีเอาอย่างนี้ชอบไหมแม่เมนูใหม่นะแต่ราชินีเกล็ดหิมะนี้69เท่านั้นเองราคาย่อมมากเลยแม่ชอบมากเลยชื่อนี้นะเกล็ดหิมะราชินีเป็นราชินีแห่งความเป็นขนมไทยและก็เกล็ดหิมะที่รวมพลังกับลูกชายนะราชินีแม่ต้องทำต่อไปนะความอร่อยไปเรื่อยๆเลยแม่ฝากร้านหน่อยร้านแม่เดือนขนมไทยอยู่บรรทัดทองจุฬาซอย16เปิด10โมงปิดตีหนึ่งโอ้โหเหรอบริการตีหนึ่งเลยเหรอตรงนั้นนักศึกษาเยอะยังไงนักศึกษาเยอะจุฬาไงมีวันหยุดไหมจ๊ะไม่มีวันไม่หยุดเลยโอ้ไม่หยุดพร้อมบริการหมดข้างหลังก็คันกะทิไม่หยุดแล้วก็เมนูใหม่เกล็ดหิมะราชินีนะครับนี่คือทั้งหมดของร้านขนมไทยแม่เดือนบรรทัดทองนะฮะก็จะเป็นหรือร้านขนมระดับปัญญา5ดาวขนมไทยแม่เดือนบรรทัดทองมอบให้ด้วยครับ